ที่ประเทศเมียนมาวิกฤตด้านมนุษยชนหนักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะหลังจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วไปติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณกิติพัฒน์ชื่นสุขจิตค่ะสำหรับอาเซียนคอนเน็กต์ในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ในเมียนมาครับซึ่งหนึ่งประเด็นครับที่นานาประเทศต่างให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงกันมากก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนในเมียนมาครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กับอาจารย์อัดกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณติ๊บครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กต์ทุกท่านครับผมอาจารย์ครับพูดกว้างๆก่อนเลยครับอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์มนุษยชนในเมียนมาตอนนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์คิดว่าถึงขั้นวิกฤตแล้วหรือยังครับอ๋อถึงขั้นวิกฤตแน่นอนครับเป็นรายงานของ UN ล่าสุดนะครับเมื่อต้นเดือนมีนาคมนี้เองนะฮะใช้คำว่าไครซิสเลยครับคุณติ๊บครับวิกฤตการณ์มนุษยชนในเมียนมานะถือว่าวิกฤตมากปกติเนี่ย2ปีที่ผ่านมาคุณติ๊บครับกำลังเข้าสู่ปีที่3เรายังไม่เห็นลู่ทางในการแก้ปัญหาหรือทางออกของสถานการณ์ในเมียนมาเลยเวลาเราพูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยจะพูดถึงผลกระทบเศรษฐกิจค่อนข้างวัดออกมาชัดเจนนะฮะว่า2ปีเนี่ยเศรษฐกิจเมียนมากระทบเท่าไหร่แต่เรื่องของวิกฤตการณ์นะครับมันสิทธิมนุษยชนในเมียนมาเนี่ยครอบคลุมทั้งเรื่องของชีวิตทรัพย์สินการเข้าถึงอาหารการเข้าการไปโรงเรียนของนักเรียนนะการเข้าถึงของสถานพยาบาลมันถูกกระทบหมดนะฮะบ้านเรือนถูกพังทลายนะฮะเรื่องพวกนี้มันครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขครับ UN ประเมินออกมาเป็นตัวเลขชัดเจนนะคุณทิพย์ว่าเขาเนี่ยในสถานการณ์เมียนมาด้านสิทธิมนุษยชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างตายกันเกือบ 3,000 นะตายกันเกือบ 3,000 นะฮะใน2ปีที่ผ่านมาจับกลุ่มเป็น 17,000 สู้กันเกือบ 70% ของเมืองต่างๆที่เขามีเมืองทั้งหมดนะครับนะหมดสู้กันเยอะเลยโจมตีกันทางอากาศโจมตีภาคพื้นโจมตีด้วยการเผาจับกุมนะฮะทำให้คนนี่นะครับขาดแคลนอาหาร15ล้านคนการศึกษาเด็กเกือบ4ล้านคนในเมียนมาไม่สามารถไปโรงเรียนได้ครับนะนะสำนักพิมพ์ต่างสำนักพิมพ์ประมาณสัก20กว่าสำนักพิมพ์ถูกยกเลิกลายเส้นถูกยกเลิกใบอนุญาตนะครับกลุ่มนักข่าวเกือบ200คนนะนี่คือสถานการณ์เร็วๆที่ UN ประเมินออกมาล่าสุดว่า crisis นะในวิกฤตการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสิทธิมนุษยชนครับคุณติ๊บครับครับอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครับกระทบกับปัญหามากมายเลยกระทบกับหลายๆเรื่องเลยอาจารย์คิดว่าเรื่องไหนครับที่ถูกผลกระทบจากเรื่องสิทธิมนุษยชนเยอะที่สุดครับถ้าเรามาดูนะอารมณ์ถ้าคุณติ๊บถามอันนี้ต้องดูอารมณ์ว่าอาเซียนนะฮะภายใต้ฉันทามติ5ข้อของอาเซียนข้อที่1บอกว่าหยุดลบยกเลิกความรุนแรงนะการใช้ความรุนแรงกับคนในประเทศเมียนมาฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเนี่ยมีมาตั้งแต่ของเริ่มต้นมีการปัญหาทางการเมืองในเมียนมานะก็คือปีแรกของการรัฐประหารในเมียนมานะปัจจุบันเนี่ยข้อแรกก็ยังไม่สามารถจะทำให้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาหยุดลงไปได้เลยนะฮะนะผมใช้ว่า5ข้อฉันทามติของอาเซียนก็เป็นหมันเหมือนกันนะฮะไม่สามารถเข้าไปคลี่คลายแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นได้ครับแล้วล่าสุดครับที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียครับอันวาอิบราฮิมออกมาบอกว่าอาเซียนนิ่งดูดายเกินไปกับเรื่องนี้ของเมียนมาอาจารย์มองว่าดูดายขนาดไหนฮะจริงๆก็ไม่เชิงกับนิ่งดูดายนะครับอาเซียนก็ผู้นำอาเซียนคือมันมีหลายมิติในการพูดประเด็นนี้ผู้นำอาเซียนก็ให้ความสนอกสนใจในปีแรกๆนะเหมือนปีประยุกต์ปีที่2ก็สนใจเหมือนกันแต่ว่าแอคชั่นที่อาเซียนเข้าไปเนี่ยนะครับไม่สามารถดำเนินการได้เพราะอะไรผมคิดว่าจริงๆเนี่ยผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนเองก็มีความตั้งใจอยากจะเข้าไปช่วยในแก้ปัญหาแต่ผมว่ากฎระเบียบกติกาของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคนะมันพูดชัดเจนนะฮะว่าในอาเซียนเนี่ยนะครับ non interference ก็คือห้ามไปแทรกแซงกิจการภายในทำให้อาเซียนแบ่งแยกเป็นความคิดเป็นสองฝักสองฝ่ายครับกลุ่มหนึ่งก็อยากจะเข้าไปชุบเข้าไปเร็วๆไปแอคชั่นเร็วๆอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเฉยๆดีกว่าเฉยๆดีกว่าเพราะว่าเป็นกิจการภายใน
นะวันนี้ไม่ใช่วันนี้ปีนี้เป็นปีที่อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนนะซึ่งก็ต้องดูว่า3ประธานอาเซียนรอบนี้3นะฮะนะตอนแรกก็เป็นประเทศบรูไนครับต่อมาก็ประเทศกัมพูชาแล้วก็3ก็ประเทศอินโดนีเซีย3ประธานอาเซียนแล้วว่าดูว่าจะอาเซียนเข้าสู่ปีที่3ด้วยของสถานการณ์ในเมียนมาจะเข้าไปคลี่คลายปัญหาได้ยังไงซึ่งผมคิดว่าเป็นเผือกร้อนและก็เป็นงานท้าทายอันหนึ่งของท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียในปีนี้เลยว่าจะเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นเผือกร้อนและก็เป็นความท้าทายของประเทศอินโดนีเซียว่าจะทำมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลายขึ้นหรือไม่ในการเข้าสู่ปีที่3ภายใต้2ปีที่ผ่านมาเราไม่เห็นว่ามีสามารถหาข้อสรุปได้เลยกับสถานการณ์ในเมียนมาอาจารย์มองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับปีนี้ที่อินโดนีเซียทำได้ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรครับผมคิดว่าวันนี้เราได้ข้อสรุปก็คือว่า5ข้อฉันทามติเพราะนั้นไม่ว่าใครจะเป็นประธานอาเซียนนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนประธานอาเซียนผลักดัน5ข้อนะซึ่งได้ข้อสรุปจากอาเซียนมาแล้วว่านี่คือทางที่จะเข้าไปช่วยพม่าในการแก้ไขปัญหาเพราะนั้นถามว่าประธานอาเซียนในฐานะอินโดนีเซียแล้วเนี่ยทำอย่างไรผมคิดว่าเอา5ข้อฉันทามติเข้าไปคุยกับเมียนมาเมียนมารับหรือเปล่าไม่ใช่งานง่ายนะรอ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่า1ในข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์กับสถานการณ์ในเมียนมาที่เข้าสู่ในปีที่3เพราะนั้นเป็นงานท้าทายสำหรับประธานาธิบดีอินโดนีเซียในปีนี้แต่เอาใจช่วยอยากให้สถานการณ์ในเมียนมาดีขึ้นครับผมขอบคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับวันนี้ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างความสนใจนะครับก็ขอให้ทุกอย่างออกมาได้อย่างดีครับและนี่คือทั้งหมดของ ASEAN Connect ในวันนี้ครับ